เบิ้ลปทุมราชยันไม่เคยชวนใครเล่นหุ้นเช้าตนคือผู้เสียหายออกมาชี้แจงอย่างละเอียดยิบเลยทีเดียวเมื่ออยู่เบิ้ลปทุมราชถูกกล่าวหาว่าชักชวนคนไปร่วมลงทุนในหุ้นที่เป็นข่าวดังอยู่ณตอนนี้ว่าผมว่าจะเลือกที่จะเงียบแต่คุณก็กล้าที่จะเอารูปผมไปลงแบบไม่มีการใบ้เหมือนเดิมแสดงว่าคุณกล้าที่จะทำให้ผมเสียหายในระหว่างทางที่ผมกำลังจะมีงานดีๆในกรณีที่เอารูปผมไปลงเกี่ยวกับข่าวเช้าหุ้นดังกล่าวผมปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการรู้จักเราอยู่ในวงการพี่น้องเราต้องรู้จักกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและผมเองก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครแต่ถ้าจะให้ผมมีส่วนเกี่ยวข้องในการชักชวนแบบนั้นผมบอกตรงๆว่าผมไม่มีแน่นอนสามารถเช็คการเงินหรือทุกอย่างของผมได้เลยกรณีในการลงทุนยอมรับว่าเป็นการร่วมทุนสร้างหนังภาพยนตร์เรื่องออนซอนเดย์ซึ่งรับเงินมาปกติและมีสัญญาในการทำปกติส่วนเรื่องการเทรดผมเป็นอีกบุคคลที่เคยลองเข้าไปลองเทรดไม่ใช่ผู้ร่วมทุนผมก็อยู่ในกลุ่มที่เสียไปไม่ได้อะไรเพราะผมไม่มีความรู้และเก่งเรื่องแบบนี้แต่ผมเลือกที่จะไม่พูดเพราะผมก็ต้องให้กำลังใจทั้งผู้ที่สูญเสียและผู้ที่ได้รับผลกระทบตามจังหวะชีวิตจริงเท็จแค่ไหนผมไม่รู้อย่าเอารูปคนอื่นลงแล้วปั่นข่าวให้คนอยากอ่านจนทำให้ผมต้องเสียงานเสียมิตรภาพยังไงผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอกับข่าวสารทุกวันนี้ผมเองก็ทำมาหากินปกติผมไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากเข้าใจว่าอยากเล่นข่าวแต่เห็นใจผมด้วยครับยิ่งผมไม่ยุ่งยิ่งเอารูปไปยำและไม่ต้องมาสัมภาษณ์อะไรผมเพื่อให้มีข่าวเอาความถูกต้องมาตรวจสอบแบบตรงไปตรงมาดีกว่าครับ#จากนักร้องบ้านๆคนหนึ่ง